CEMA จับมือศาสินประกาศผลรางวัล Thailand Corporate Excellence Award และ SME Excellence Award ผลักดันความเป็นเลิศธุรกิจไทยล่าสุดค่ะสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยหรือ TMA ค่ะร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินค่ะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจัดงานพิธีประกาศรางวัลพระราชทานค่ะสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ Thailand Corporate Excellence Award และ SME Excellence Award ค่ะให้กับองค์กรที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆโดยภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมาร่วมปาฐกถาในงานนี้ค่ะด้านนายธีรดานศรีหงค่ะประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยเปิดเผยค่ะว่าการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำภารกิจของ TMA ค่ะในการสนับสนุนให้เกิดความตื่นตัวในการเพิ่มศักยภาพยกระดับขีดความสามารถค่ะในการแข่งขันในระดับองค์กรซึ่งจะส่งผลในระดับประเทศต่อไปค่ะครับคือสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยแล้วก็สถาบันศาสินนะครับมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการของธุรกิจไทยนะครับเราก็เลยพิจารณาดูว่าบริษัทไหนที่มีการบริหารจัดการดีเด่นนะครับแล้วก็เพื่อที่จะหนึ่งคือเป็นการให้เกียรติเขานะครับว่าเขาได้เป็นหลักนำที่สำคัญในการสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับอีกด้านหนึ่งด้วยก็คือว่าเราต้องการนำเอาองค์ความแล้วก็แนวทางการบริหารจัดการนั้นเนี่ยมาทำให้องค์กรต่างๆนั้นได้มีการศึกษานะครับนั้นเราได้มีการรวบรวมแนวทางการบริหารจัดการที่เราถือว่าเป็นสิ่งที่โดดเด่นนั้นมาเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ทำเป็นเคสสตัดดี้ขึ้นมาเพื่อให้องค์กรต่างๆนั้นสามารถที่จะเรียนรู้จากเพื่อนๆที่ประสบความสำเร็จและบริหารงานด้านต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับเราก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นนะครับจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ได้พระราชทานรางวัลนี้ให้นะครับครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสดีที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นอย่างสูงนะครับมาเป็นประธานในการมอบรางวัล Thailand Corporate Excellence แล้วก็ SME Excellence Award ในปีนี้ครับเรามีกิจกรรมหลายอย่างนะกิจกรรมนี้ก็เป็นแค่หนึ่งในกิจกรรมที่เราทำนะครับก็จะมีเรื่องของการจัดบริหารการอบรมนะครับการนำเคสสตัดดี้ต่างๆร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างประเทศนั้นมาให้ความรู้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนแนวคิดรวมทั้งการสนับสนุนให้ธุรกิจไทยนั้นสร้างเน็ตเวิร์กต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเพื่อร่วมกันขยายธุรกิจนะครับอีกทั้งเราได้เป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการทำงานร่วมกันในการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านนะครับไม่เฉพาะทางด้านเศรษฐกิจมีทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมการวางแผนร่วมกันเพื่อพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวมครับองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้ก็จะถือว่าเป็นองค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วเขาเองก็จะได้เข้ามามีบทบาทนะครับในแง่มุมต่างๆในการทำงานร่วมกับภาครัฐนะครับภาคเอกชนภาควิชาการนะครับในการรวบรวมประเด็นของการพัฒนาประเทศรวมทั้งอาจจะเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาในเรื่องต่างๆด้วยไม่เฉพาะทางด้านเศรษฐกิจนะครับในประเด็นทางด้านสังคมประเด็นทางด้านแนวคิดประเด็นทางด้านยุทธศาสตร์ของชาตินะครับซึ่ง TMA ก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ในรูปแบบในหลายๆรูปแบบอยู่ตลอดเวลานะครับที่ทำให้ทุกภาคส่วนนั้นได้เข้ามาปรึกษาหารือวางแผนแล้วก็สร้างแนวทางปฏิบัติร่วมกันครับ